ูอีกหนึ่งสาวดวงเฮงค่ะสาวเทศบาลฝันเห็นพญานาคสีเขียวได้รับทรัพย์รางวัลที่1 12ล้านเต็มๆค่ะเธอก็ถือโชว์แบบนี้แล้วไม่ใช่แค่รางวัลที่1อย่างเดียวนะเห็นอะไรขวามือเธอไหมคะ4 6 2ตัวถูกอีก1ใบเลขท้าย2ตัวก็ถูกใช่รางวัลที่1ก็ถูกค่ะเธอก็เลยยิ้มเลยยิ้มรับทรัพย์แบบนี้พี่วรัญญาค่ะหรือว่าพี่แฟมอายุ32ปีเขาทำงานอยู่เทศบาลตำบลปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าวันที่26กรกฎาคมยังไม่มีเลขอะไรในใจเลยก็เลยอ่ะอยากจะซื้อติดกระเป๋าไว้เข้าไปซื้อสลากในแอปหนึ่งค่ะปรากฏว่าด้วยความที่ไม่มีเลขในใจอ่ะก็ซื้อแบบสุ่มๆได้มาทั้งหมด5ใบแล้ว2ใน5ใบเนี่ยเอ้าไปพอดิบพอดีกับรางวัลที่1คือเลข407041 2ใบเต็มๆค่ะแล้วหลังจากที่เธอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเธอก็มาอุดหนุนพี่ที่ทำงานซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก2ใบปรากฏว่า1ใน2ใบเป็นเลขท้าย2ตัวก็เลยฟาดไป2รางวัลเลยในงวดนี้เขาบอกว่าก่อนที่หวยจะออกเนี่ยวันที่1สิงหาคมตอนเช้ามืดเขาฝันฝันเห็นพญานาคค่ะองค์สีเขียวๆพุ่งเข้ามาหาเหมือนค่อยๆเลื้อยเข้ามาหาประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงสายๆค่ะเธอก็ถ่าย TikTok ดูเรื่อยเปื่อยอ่ะไปเรื่อยๆปรากฏว่าไปเจอคลิปนึงค่ะเป็นคลิปนี้แหละเกี่ยวกับสำนักสงฆ์วัดป่าธรรมวิเวกจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังก่อสร้างอุโบสถอยู่แล้วปรากฏว่าองค์พญานาคอ่ะที่อยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์สีเดียวกันลักษณะเหมือนกันกับที่เธอฝันตอนเช้ามืดแบบเป๊ะๆเลยเธอก็เลยโอนเงินไปทำบุญค่ะ199บาทพร้อมกับอธิษฐานในใจว่าถ้าลูกถูกรางวัลที่1จะเอาเงิน1ล้านบาทไปช่วยสร้างอุโบสถโอ้ยแล้วปรากฏว่ามาจริงค่ะถูกจริงแล้วไม่ได้ถูกแค่ใบเดียวถูก2ใบรับทรัพย์12ล้านเธอบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปถวายไปทำบุญตามที่ขอตามที่บอกไว้แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกค่ะอีกหนึ่งผู้โชคดีที่สุรินทร์นะคะมาดูบรรยากาศกันหน่อยอันนี้เนี่ยไม่ใช่รางวัลที่1แต่ก็เฮลั่นไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นยังไงตอนแรกก็องค์ประทับอยู่ค่ะแต่พอวันหวยออกเนี่ยอุ๊ยไม่นุ่งแล้วขาวอ่ะไม่นุ่งขาวห่มขาวละขอลุ้นก่อนปรากฏว่าพอ4 6ออกมาเฮกันลั่นบ้านหลายคนบอกอุ๊ยบ้านคุ้นๆมีบ่อนก็คุ้นใช่มั้ยใช่จะไม่คุ้นได้ยังไงคะเขาชอบมารวมตัวลุ้นหวยกันพร้อมๆกันแบบนี้ถูกต้องแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นศาลยายผันที่ไข่มุกนำเสนอไปเมื่อวานนะค่ะซึ่งคุณพี่คนนี้ค่ะเขาเนี่ยเป็นร่างทรงเช่นเดียวกันแล้วคุณพี่เสื้อสีน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้เอ้าหน้าคุ้นๆถูกไปกับเขาด้วยแม่ครูขวัญธิดาเทพค่ะเมื่อวานเนี่ยแม่ครูขวัญธิดาเทพเขาให้เลขไว้275219ไม่ออกแต่ว่าแม่ครูถูกอ้าวถามไปเอาเลขมาจากไหนเอามาจากร่างทรงที่ชื่อว่าแม่นิดค่ะซึ่งวันเหตุการณ์ที่แม่ครูขวัญธิดาเทพมีองค์ลงอ่ะอีกเขาเรียกว่าร่างทรงอีกท่านนึงเขาก็อยู่ข้างๆกันนุ่งขาวห่มขาวเขาก็บอกว่าคือตอนช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะร่างทรงแม่นิดเนี่ยกำลังทำพิธีขอโชคขอลาภกับพ่อปู่พญานาคหมากเตี้ยค่ะก่อนที่จะมีอาการหมุนหมุนวนวนเหมือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เดินไปชี้ที่รถคันหนึ่งแบบนี้เลยไปหมุนหมุนวนวนแล้วก็ชี้ไปที่ป้ายทะเบียนค่ะชี้ไปที่ป้ายทะเบียนรถกระบะคันสีแดงแรงริ้งคันนี้เฮ้ยตรงๆเลยนะพี่ไข่มุกตรงเป๊ะเลย4606แล้วมีตั้ง4ตัวแต่ว่าร่างทรงแม่นิดชี้แค่ตรงจ่อลงไปเลยอ่ะตรง46เลยชาวบ้านก็เลยเอาไปเสี่ยงดวงกันโดนไปเต็มๆ46นะคะส่วนตัวแม่นิดเองเนี่ยก็ถูกเช่นเดียวกัน46 4ใบมาดูอีกที่หนึ่งพี่บอลก็ต้องบอกว่าคุ้นนี่แหละที่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เมื่อวานพี่บอลนำเสนอไปอุ๊ยจอมปลวกแปลจอมปลวกที่ขึ้นมาคล้ายกับเกจิใช่ค่ะคล้ายกับเกจิแล้วจะบอกว่าตัวเลขนั้นมาเต็มทุกประตูค่ะโอ้โหทั้งตัวเลขทะเบียนรถของคนที่ไปพบจอมปลวกแปลกนี้รวมถึงค่ะยังมีเลขธูปที่จุดออกมาปรากฏ114แหม
เราเสียดายเราตามไม่ทันนะ เออเราตกขบวนเลยแต่ชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครตกขบวนไม่มีใครตกขบวนได้รับทรัพย์กันแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็รวมถึงอายุของพี่เจ้าของที่ดินแห่งนี้แหละอายุเขาเนี่ย65ใช่ไหมแต่ตามความเชื่อคอหวยอ่ะเขาบอกว่าถ้าซื้ออะไรเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยต้องลดลง1แต่ถ้าเป็นผู้ชายต้องเพิ่มขึ้น1ใช่มั้ยเหรอใช่มันมีศาสตร์นี้ด้วยเหรอมีค่ะแย่แล้วไม่เคยรู้มาก่อนขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเห็นไหมตื่นเช้ามาดูรายการข่าวของเราไม่ได้แค่อัปเดตข่าวอย่างเดียวมันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างบางคนอัปเดตโชคได้นะนี่แหละครับคุณผู้ชมอ่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ